ครับเมื่อวานนี้ได้ทราบจากทางด้านของศูนย์ทนายความเพื่อสเสริวิทยชนรายงานเกี่ยวกับกรณีของบุ่งทะลุวังหรือบุ้งเนติพรหลังจากประการแรกสารอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งในคดีละเมิดอำนาจศาลจากเหตุความวุ่นวายที่สารยาญกรุงเทพใต้ให้จำคุกหนึ่งเดือนไม่รอลงอาญาขณะที่สารยากรุงเทพใต้ ในอีกคดีหนึ่งก็มีการถอนประกันบุ้งในคดีก่อนหน้านั้นแล้วปรากฏว่าบุ้งเนติพรได้ตัดสินใจอดอาหารและน้ำเป็นการประท้วงสนทนายความระบุนะครับว่าวันเสาร์กวาทิตย์หมายถึงเมื่อวานกับวันนี้เป็นการอดอาหารและน้ำประท้วงเข้าสู่วันที่8และ9ของบุ้งทะลวงทนายความกับญาติไม่สามารถเข้าเยี่ยมที่เรือนจำ และจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกายและผลข้างเคียงจากการอดข้าวและน้ำประท้วงแต่เมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบุ้งอดอาหารและน้ำประท้วงเข้าสุวันที่7แล้วก็มีการเผยแพร่เป็นพินัยกรรมที่ระบุว่าบุ้งทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้กับยกเยาวชนอายุ15ปีและพี่สาวท่าบุ้งถึงแก่ชีวิต แล้วก็มีการรายงานอาการทั่วไปของบุ่งดังต่อไปนี้น้ำหนักของบุ้งลดลงไปเหลือ75กิโลชีแทบจะไม่ออกแล้วเมื่อวานอ้วกหลายรอบทั้งนี้เป็นสีส้มกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับก่อนกลับบุ่งบอกว่ามือชาเท้าชาแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรบุ่งบอกว่าพบกับทนายความตอนเช้าบุ้งได้ไปพบแพทย์แล้วบุ้งก็ได้เซ็นลงชื่อในพินัยกรรมขอให้ทนายความจัดทําให้เหลือหาในพินัยกรรม ทางสนทนายเพื่อเศรษฐิจวชนก็เผยแพร่ออกมาเป็นหนังสือที่ระบุว่าเป็นพิ่นัยกรรมทําที่ทันทสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครลงวันที่สองกุมภาพันธ์นี่นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมือประการหนึ่งสิบเอ็ดนาฬิกาสิบก้านาทีนะครับช่วงหน้ากลับมาเรื่องเล่าสาธิตครับ